โครงการหอชมเมืองและก็สกายวอล์กเมืองหาดใหญ่เรื่องนี้นะคะร้านค้าตลาดพลาซ่าหาดใหญ่ค่ะต้องบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างหอชมเมืองและก็สกายวอล์กกลางเมืองหาดใหญ่พร้อมกับแนะควรไปสร้างจุดอื่นที่ใกล้ธรรมชาติขณะที่ประชาชนรอบนอกบางส่วนนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยเพื่อที่จะช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ของเมืองค่ะผู้สื่อข่าว NVT สงขลานะคะได้ลงพื้นที่ไปเทตลาดพลาซ่า1ลานนาฮอนาฬิกาหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่เทจะฉายสำหรับทำโครงการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์กเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยืนจะเป็นแลนด์มาร์คไหมของจังหวัดสงขลาซึ่งมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครั้งที่2ของอบจ.สงขลาเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาค่ะก็คาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจากการสำรวจความคิดเห็นสอบถามบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าภายในตลาดพลาซ่าก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าค่ะไม่เห็นด้วยและก็ไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างเป็นอันขาดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนายนิคมถ้าเกิงวงตระกูลผู้ประกอบการในตลาดพลาซ่านึงบอกกับทีมข่าวค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยไม่มีความเหมาะสมที่จะสร้างขึ้นในจุดนี้แม้แต่น้อยจะให้นักท่องเที่ยวขึ้นหอชมเมืองไปดูอะไรนี่เขาว่าปะนี่ภาพที่เห็นก็อาจจะมีแต่ลังคาบ้านช่องของชาวบ้านแล้วก็มีการแนะนำว่าควรจะมีการจัดสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาจะดีวะหรือว่าในพื้นที่ริมภูเขาพื้นที่ริมทะเลหรือว่าจุดที่มีความเป็นธรรมชาตินักท่องเที่ยวจะได้ชมภาพสวยงามของจังหวัดสงขลาได้เป็นวงกว้างและก็ถือว่าเป็นการขยายเมืองแหล่งท่องเที่ยวออกไปด้วยค่ะโดยตลาดพลาซ่าหนึ่งแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเขาทำมาหากินกันเป็นระยะเวลานานไม่ต่ำกว่า80ปีแล้วนะคะซึ่งหากจะมีการก่อสร้างจุดนี้ความเป็นอยู่คงจะลำบากจะหายไปทำมาหากินที่ไหนทางนี้ก็ขอย้อนไปแลโครงการอื่นๆทั้งที่จะปรับปรุงตลาดพลาซ่า2ปรับปรุงตลาดพลาซ่า3ขณะนี้ผ่านกว่า10ปีแล้วนะคะโครงการก็ยังนิ่งแล้วก็เงียบอ้างว่าหาผู้รับเหมาไม่ได้แล้วโครงการหอชมเมืองงบว่า 2,000 ล้านจะให้เชื่อได้เป็นปลืออันนี้คือความรู้สึกของเขานะฉะนั้นก็ขอให้ทางอบจ.เนี่ยนะช่วยกรุณาพิจารณาการก่อสร้างนี้ให้ดีๆขอให้เห็นแก่พี่น้องชาวลาดพลาซ่าแล้วก็โดยรอบถ้าหากมีการเดินหน้าจะทำโครงการนี้ล่ะก็จะมีการร่วมพลขึ้นไปยืนเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมฝากถึงส.ส.ในพื้นที่ขออย่าถอดทิ้งแล้วก็ช่วยมาเลี้ยวแลเสียงสะท้อนของประชาชนในจุดนี้ด้วยค่ะขอให้ท่านนายกอบจ.ช่วยกรุณาตัดสินใจให้ดีๆเห็นแก่ชาวตลาดพลาซ่าละแวกมณฑล1มณฑล2กว้างออกไปทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยเลยมันความเหมาะสมมันไม่มีเลยดูหลังคาดูบ้านช่องของชาวบ้านมันไม่ใช่แล้วควรจะไปสร้างที่สงขาตามริมเขาตามแหลมโพเพื่อให้ดูความสวยงามของเมืองหาดใหญ่และขยายการแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวด้านพ่อค้าแม่ค้าโดยรอบลาดพลาซ่าบางส่วนนะคะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการก่อสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่เพราะเห็นว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อให้ตัวเองจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ต้องเห็นใจกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าด้านในด้วยจะให้เข้าไปทำมาหากินจุดอื่นก็คงยากแล้วก็จุดนี้กลายเป็นจุดจดจำของนักท่องเที่ยวไปแล้วนะคะว่ามาหาดใหญ่ก็ต้องมาช้อปปิ้งที่นี่ซึ่งถ้าอยากจะให้มีแลนด์มาร์คไหมก็ควรจะมีการสร้างจุดอื่นมากกว่าโดยสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็คือลานจอดรถโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาเป็นจำนวนมากแต่ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีลานจอดรถเลยค่ะคณะที่บางส่วนนะคะก็บอกกับทีมเขาว่าเห็นด้วยในมุมที่จะทำให้จังหวัดสงขลาเนี่ยมีแลนด์มาร์ครั่วจุดเช็คอินแห่งใหม่เพิ่มขึ้นมาภาพหลักของเมืองหาดใหญ่จะได้ดูดีขึ้นด้วยแต่ว่าภาครัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะมีการจัดการพื้นที่ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็จุดจอดรถโดยสารอย่างเหมาะสมด้วยซึ่งก็รู้สึกเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าหากว่ามีการก่อสร้างขึ้นมาจริงเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยขายมาไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะถ้าตรงนี้เหรอคะก็ถ้าสร้างแล้วอะค่ะแล้วแม่ค้ายังได้ขายของอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะก็ได้แต่ว่าถ้าแบบว่าสร้างแล้วแม่ค้าเนี่ยเขาไม่ได้ขายของอะค่ะก็ยังไม่เห็นด้วยแล้วก็อีกอย่างอะค่ะตรงเนี้ยมาเลอะไรก็ยังเข้ามาทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็
ยังได้จับใจใช้สอยแต่ถ้ามีการสร้างมาแล้วอ่ะก็กลัวว่าเขาไม่มีที่จะขายของรายได้เข้ามาใช่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าก่อสร้างมาแล้วเนี่ยมันจะบูมหรือเปล่าไงแล้วก็อีกอย่างอะค่ะเหมือนกับว่าการก่อสร้างระยะเวลามันก็นานอะนะพี่นะมันก็กระทบไปหมดเลยจ้ะก็ผู้ประกอบการอะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อนเพราะก็อยู่มานานแล้วไงใช่ไหมต้องช่วยให้เขามีที่ขยับขยายมีที่ให้เขาขายกระทบไปหมดแหละต้องหาที่ให้เขาขายไม่งั้นเขาขายมานานแล้วเขาจะเอาไม่ใช่เขาคนเดียวนะในตระกูลเขาอีกนะถูกไหมคนทั่วไปเขาก็อยากให้มีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวได้มีพวกนักท่องเที่ยวพวกต่างชาติมันได้มีรายได้สำหรับพวกภายในเขตนี้